Farm Thailand ค่ะแป้งหอม Farm Thailand ค่ะค่ะเรา2คนนะคะก็เป็นตัวแทนจากบริษัท Farm Thailand นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมี product มานำเสนอให้กับท่านผู้ชมนะคะนั่นก็คือบอร์ดควบคุมไฟฟ้า Farm Test ค่ะบอร์ดควบคุมไฟฟ้าเนี่ยจะทำงานร่วมกับแอปพลิเคชัน Farm Place นะคะซึ่งจะควบคุมการทำงานของอุปกรณ์การเกษตรต่างๆนะคะเช่นปั๊มน้ำวาล์วน้ำมอเตอร์แล้วก็พัดลมนะคะ wow. ในส่วนนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับเกษตรกรแล้วก็ทำให้ผลผลิตเนี่ยดียิ่งขึ้นเป็นการลดแรงงานประหยัดเวลามากยิ่งขึ้นค่ะในตัวที่เราจะมานำเสนอนะคะก็มีทั้งหมด4รุ่นนะคะมีบอร์ด4รุ่นใช่ค่ะรุ่นแรกนะคะก็คือXS1 Channel ค่ะรุ่นที่2นะคะก็คือ XS3 Channel ค่ะรุ่นที่3นะคะก็คือรุ่น S1 Channel ค่ะและรุ่นที่4นะคะก็คือ S3 Channel ค่ะเรามาดูการทำงานของตระกูล XS กันดีกว่าว่ามีการทำงานยังไงนะคะ XS1 Channel เนี่ยจะควบคุมอุปกรณ์ได้1อุปกรณ์แต่ว่า XS3 Channel เนี่ยจะควบคุมอุปกรณ์ได้3อุปกรณ์ค่ะและตระกูล XS นะคะจะมีสิ่งที่เหมือนกันคือจะไม่มีเซ็นเซอร์และทำงานได้2ฟังก์ชันนะคะฟังก์ชันแรกเนี่ยคือสามารถสั่งเปิดปิดอุปกรณ์ได้ตามต้องการและฟังก์ชันที่2สามารถตั้งเวลาเปิดปิดอุปกรณ์ได้ค่ะในรุ่นต่อมานะคะก็เป็นรุ่นของตระกูล S นะคะก็จะมี S1 Channel ค่ะสามารถต่ออุปกรณ์ได้1อุปกรณ์นะคะแล้วก็รุ่น S3 Channel ค่ะสามารถต่ออุปกรณ์ได้ถึง3อุปกรณ์เลยนะคะในรุ่นนี้นะคะก็จะมีความพิเศษอีกหนึ่งอย่างคือมีระบบเซ็นเซอร์เข้ามาช่วยเซ็นเซอร์แรกนะคะก็คือวัดค่าอุณหภูมิอากาศค่ะแล้วก็วัดค่าอุณหภูมิความชื้นอากาศวัดค่าอุณหภูมิความชื้นในดินได้อีกด้วยค่ะ wow. ค่ะนอกจากนี้เนี่ยรุ่น S3 Channel นะคะจะมีเซ็นเซอร์พิเศษที่เพิ่มขึ้นมาอีก1เซ็นเซอร์ค่ะใช่ค่ะคือเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวเซ็นเซอร์นี้เนี่ยจะใช้ตรวจจับความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นภายในฟาร์มนะคะไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าสัตว์ต่างๆค่ะใช่ค่ะและบอร์ดรุ่น S ยังสามารถทำงานได้ถึง3ฟังก์ชันฟังก์ชันแรกนะคะก็คือเปิดปิดเองนะคะฟังก์ชันที่2ก็คือการสั่งตั้งเวลาเปิดปิดค่ะและฟังก์ชันที่3นะคะก็คือการเปิดปิดอัตโนมัตินั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่าบอร์ดทั้ง4รุ่นนี้การทำงานที่เหมือนกัน2ฟังก์ชันค่ะคือสั่งเปิดปิดเองแล้วก็ตั้งเวลาการทำงานนั่นเองค่ะจะยกตัวอย่างนะคะเช่นการที่ท่านผู้ชมเนี่ยมีสวนผักหรือแปลงเกษตรอยู่ที่บ้านแต่ต้องออกไปข้างนอกไม่มีเวลาดูแลท่านผู้ชมก็สามารถตั้งเวลาเปิดปิดอุปกรณ์เพื่อให้อุปกรณ์เนี่ยรดน้ำผักที่บ้านได้นะคะโดยจะสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Farm Place เพียงแค่มี Wi-Fi หรือว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตแค่นี้เนี่ยก็จะดูแลสวนผักที่บ้านได้เป็นการประหยัดเวลานะคะแล้วก็เพิ่มความสะดวกสบายให้กับเกษตรกรค่ะใช่ค่ะส่วนของบอร์ดรุ่น S ก็จะมีฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาเป็นพิเศษก็คือการทำงานแบบอัตโนมัตินะคะซึ่งจะทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์ค่ะ ยกตัวอย่างอย่างเช่นหากท่านผู้ชมมีแปลง1แปลงอย่างเช่นแปลงผักสลัดนะคะผักสลัดเนี่ยจะสามารถเติบโตได้ในอุณหภูมิที่20องศาถึง27องศาค่ะน้องแป้งถ้าหากอุณหภูมิเลย27องศาขึ้นไปจนถึง30องศาเนี่ยจะทำให้ผักสลัดนะคะหยุดการเจริญเติบโตได้ค่ะเซ็นเซอร์ของเราจะสามารถทำการเปิดปิดน้ำเพื่อรักษาอุณหภูมิค่ะจะทำให้ควบคุมอุณหภูมิได้ทำให้ผักสลัดนะคะสามารถเติบโตและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะถือว่าเป็นการช่วยดูแลพืชผลทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะใช่ค่ะ wow. เป็นตัวควบคุมอุณหภูมิสภาพดินฟ้าอากาศเนาะใช่เกษตรกรไม่ต้องมากังวลว่าวันนี้ฝนจะตกวันนี้จะแดดร้อนเพราะว่าตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยช่วยได้เยอะมากๆเลยค่ะนอกจากแปลงผักสลัดเนี่ยก็สามารถนำไปใช้กับแปลงอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นผักอื่นๆหรือว่าสวนเกษตรอื่นๆนะคะสวนพริกหรือว่าสวนผักชีผักอะไรก็ได้ค่ะต้นไม้ใหญ่ก็ทำได้นะคะอย่างเช่นสวนลำไยสวนกล้วยเกษตรกรท่านใดที่มีสวนเป็นของตัวเองก็สามารถนำไปร่วมใช้ด้วยกันได้เลยค่ะตอนนี้เราก็ได้แนะนำบอร์ดของเราแต่ละตัวไปแล้วเชื่อว่าท่านผู้ชมเนี่ยต้องสนใจบอร์ดของเราแน่ๆเลยค่ะสำหรับบอร์ดของเรานะคะตอนนี้เนี่ยโปรโมชั่นราคาพิเศษสุดๆเลยนะคะเรามาดูราคาของแต่ละตัวกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากบอร์ดรุ่น XS ราคาตอนนี้890บาทเช่ารายเดือนเดือนละ60บาทเพียงวันละ2บาทค่ะรุ่นต่อมาคือรุ่น XS3 Channel ราคาตอนนี้ 1,590 บาทเช่ารายเดือนเดือนละ90บาทเพียงวันละ3บาทค่ะต่อมาคือรุ่น S1 Channel นะคะราคา 2,490 บาทเช่ารายเดือนเดือนละ150บาทเพียงวันละ5บาทค่ะและรุ่นสุดท้ายนะคะคือรุ่น S3 Channel ราคา 3,290 บาทเช่ารายเดือนเดือนละ240บาทเพียงวันละ8บาท
เรียกได้ว่าเป็นราคาที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้นะคะเพราะถ้าหากท่านใดสนใจบอร์ดควบคุมไฟฟ้าของเรานะคะมีข้อสงสัยหรือว่ามีข้อแนะนำอะไรดีๆสำหรับพวกเรานะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะทางช่องทางนึงนะคะก็สามารถแอดไลน์ของฟาร์มไทยแลนด์ Facebook ฟาร์มไทยแลนด์ค่ะแล้วก็เพจฟาร์มไทยแลนด์ได้เลยค่ะหรือจะเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราก็ได้เนาะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้ข้างล่างนะคะก็วันนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำบอร์ดฟาร์มเพลสของเราคลิปต่อไปเนี่ยเราจะมาแนะนำอะไรนะคะต้องรอติดตามชมกันค่ะก็จะมีข่าวสารทางการเกษตรดีๆอีกด้วยนะคะใช่ค่ะฝากติดตามเราด้วยฝากติดตามช่องเราด้วยนะคะฝากกด Subscribe ให้กับช่องเราและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะวันนี้เรา2คนก็ต้องลากันไปก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ